บันทึกลึกลับชื่ออะไรเขาบอกว่าจะหายทำไมต้องตาขวางด้วยล่ะหลังจากหญิงสาวที่กำลังตั้งท้องรายนี้เดินทางผ่านสามแยกไอ้แก้วหรือสามแยกบัวแก้วที่ปัจจุบันเรียกว่าแยกศิลาทองบนทางหลวงหมายเลข33จังหวัดนครนายกเธอก็มีอาการแปลกประหลาดที่หลายคนเชื่อว่าเธอถูกวิญญาณผีสามแพร่งเข้าสิงร่างจนต้องนำเธอมาไว้ที่วัดท่าแดงให้หลวงพ่อช่วยเหลือจนกระทั่งในที่สุดหลวงพี่อู๋จึงตัดสินใจใช้น้ำพระพุทธมนต์ช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ไม่เอาไปกันลูกกันแล้วนะยังไม่เอาไปเมืองผู้บ่ายเพราะเวลานี้พระยินดวงผู้เป็นเจ้าฟ้าก็จะเสด็จลงมานะครับวันนี้พระจางปฏิทิศจำบ้างปฏิทิศจำบ้างปฏิทิศปฏิทิศพระวันไม่เก่าไม่เอาจับไว้ออกไม่ออกไหนแล้วโอ้โหรู้แล้วว่าชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรเรื่องอะไรจำได้ชื่อหมาใช่ไหมชื่อตัวเองจำได้ไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไรแฟนชื่ออะไรจำได้แน่นะเดี๋ยวทำให้อ๋อไปออกไปเลยรู้สึกว่ากลัวๆอยู่ค่ะช่วงนี้เขาก็ดีขึ้นครับเขาไปทำบุญให้อะไรมั่งเขาก็ไม่ค่อยมาวนเวียนแล้วครับก็เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับแต่ไม่ควรลบหลู่เพราะเรื่องนี้เรามองไม่เห็นแล้วก็บางทีมันเป็นสิ่งลึกลับอ่ะบางทีเราคิดว่าไม่ใช่แต่มันก็ใช่นะครับเหมือนคนที่เขาบอกว่ารักษาที่ไหนไม่หายแต่มารักษาด้วยพระน้ำมนต์อะไรหายเป็นผิดทิ้นก็มีครับก็แล้วแต่คนจะเชื่ออยู่ที่ศรัทธาคนด้วยญาติโยมรักษาศีล5เนาะเข้าวัดทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ให้มีศีล5ข้อน้ำพระพุทธมนต์ถูกนำมาช่วยหญิงสาวและลูกในท้องจากผีสามแพร่งจนรอดปลอดภัยโดยหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็หันมาทำบุญสร้างกุศลมากขึ้นแต่กับคนที่ทุกวันนี้ยังจำเป็นต้องเดินทางผ่านสามแยกนี้ก็อย่าได้มีความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะหากเชื่อว่าผีสามแพร่งมีจริงก็ให้มันทำบุญรักษาศีลเพื่อให้พระพุทธคุณคุ้มครองตัวเราแต่หากเชื่อว่าผีสามแพร่งเป็นเพียงกุศโลบายแห่งบรรพชนก็ขอให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทพักผ่อนให้เต็มที่มีสติสัมปชัญญะเพียงเท่านี้ผีสามแพร่งไม่ว่าที่ใดก็ไม่อาจทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เพราะเชื่อว่าโดนคุณไสแป้งอาคมจึงถูกนำมาใช้ช่วยเธอปรากฏการณ์ลึกลับแป้งดูดวิญญาณบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel